สวัสดีค่ะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันเสาร์อากาศดีมากเลยค่ะโอ้โหแบบเย็นสบายแต่สายหน่อยก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะคะเครื่องเงินกระเทียมจังอำเภอขวางสุรินทร์มาขายถึงที่ไม่ต้องไปถึงอำเภอขวางหรอกค่ะอยู่ที่นี่มา20กิโลไปกลับ40ไม่อยู่ในเมืองนี้ดีกว่าสวยมากเลยขายดีนะคะขายดีไปแล้วร้อนมากเลยเดานะสวยๆร้านนี้จะเป็นเสื้อสำเร็จค่ะสวยๆร้านนี้แม่ค้าหายค่ะแม่ค้าหายจะถามราคาของใช่ไหมคะแม่ค้าหายแล้วนี่แม่ค้าหายคุณยายชมมาจากท่าตูมนะคะผ้าไหมจากท่าตูมฝุ่นไหมคะคุณยายฝุ่นบอกฝุ่นไหมเขาบอกว่าคนขายหายคนขายไปไหนคนขายไปไหนเอามันมาฝากคนละถุงจะได้ชีวิตจะได้มันๆนะคะชีวิตจะได้มันๆอันเอาโยนรับ1 2 3อ่ะขอบคุณค่ะน้องที่น่ารักของพี่กินชีวิตจะได้มันๆนะคะสวยนะคะเพราะเขาไม่ค่อยได้กินข้าวแม่ค้าน่ะ FC มากินมันในงาน FC กินไปกินมันจะได้มีรสชาติชีวิตบ้างนะนี่นะคะสวยๆร้านนี้ผ้าไหมสวยร้านนี้คือถ้าสนใจทักทายได้เพราะว่าใกล้แพทย์รู้จักตรงเขานะคะนี่ขอเจ้าฟ้าสีสวยนี่ผืนนี้จะทอยกดอกผืนนี้ไม่ได้ยกดอกผืนนี้เป็นออกเทาอ่ะสวยดีผืนนี้ก็โอ้ขอเจ้าฟ้ามาเรื่อยๆเลยเหรอมาเรื่อยๆเลยเหรอยังมีคนอยากได้เหรอก็เขาหาอยู่ช่วงจะที่หาเหรอเดี๋ยวก็ได้เซลล์อีกหรอนั่นเลยเดี๋ยวได้เซลล์ไม่แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวนี้นะนะคะคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ขอเจ้าฟ้านี่ค่ะทายได้กินไปกินมันน้ำมันกินแล้วอร่อยกินแล้วมันในอารมณ์นี่นะคะกินแล้วมันในอารมณ์อากาศนะคะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะถ้าจะมาต้องมาเช้าๆนะคะมาเช้าๆมาซื้อเช้าๆนะคะแม่ค้าร้านนี้เขากลับบ่ายสองค่ะบ่ายสามบ่ายสี่ถ้าลูกค้ายังอยู่แม่ค้าก็ไม่กลับค่ะเพราะว่าปกติขายถึงเที่ยงแต่ว่าร้านอยู่ทางโซนนี้เขาจะกลับช้านะคะก็เลยได้มาถ่ายทำเพราะว่าไม่รีบกลับเนื่องจากว่ามาจากอำเภอลำดวนค่ะแม่ค้าสองร้านนี้มาจากอำเภอมีค่ะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์คุณผู้ชมสนใจมาเดินเองมาจับต้องเองจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะมาเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเป็นมันสวยยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นการพาชมเบื้องต้นนี่ค่ะพญานาคสวยมากนะคะเขียนทองสวยมากยกดอกลายลูกแก้วนะคะใส่ทุกทีกันแล้วก็นัดกันหลายๆแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ใส่ผ้าไทยเหมือนกันมันก็ใส่เป็นผ้าไทยไม่เฉยมันไม่ได้ใส่เป็นแบบนี้ไม่จะเต็งๆด้วยกันเดินในกลุ่มด้วยกันเดินในกลุ่มด้วยกันมันก็จะสวยมากเลย
ช่ไหมคะแล้วก็จะใช่ไหมเขาอยากใส่ตามเนาะเป็นทีมคนไหนพี่คนไหนคะคนกลางอ่ะคนใส่ใส่ซิงอ่ะเราคือคนนี้โอ้ไหนไหนนะอู้คุณสวยแท้ไหนดูสิคะว้าเห็นไหมผ้าไหมสุรินทร์ใช่งามมากงามมากเลยไปใส่หน้านาเสื้อเนี่ยเสื้อแบบนี้ใส่กับสวยมากค่ะคุณพี่ขาไทยบรมพี่หมาไทยบรมสวยมากค่ะแล้วก็ใส่ขึ้นนุ่งหน้านางสวยมากโอ้นั่งเย็บโอ้สุดยอดเลยค่ะแค่สามรอบก็จะนี่ให้มันเรียบไปเยอะมันนี่คือบรรยากาศตลาดนัดท่าหมายสุรินทุกวันเสาร์บ่ายโมงก็ยังอยู่นะคะแม่ค้าไม่ได้กลับนี่คุณยายคุณยายคุณตาคุณยายคุณตาสวัสดีค่ะนี่มีเสื้อคุณแบบผู้ชายด้วยนะเป็นอกประมาณเท่าไหร่เป็น M เป็น L นะคะเป็น L เป็น L ถ้าอยากได้มันจับต้อง M เพราะว่าเลือกยากค่ะนี่เห็นไหมคะว่าเยอะมากๆเลยค่ะมีแต่สวยๆใช่ไหมมีแต่สวยๆคุณยายค่ะสวัสดีค่ะมีแต่สวยๆนี่ค่ะผ้าไหมสุรินทร์จะเป็นโทนแบบนี้ค่ะสวยๆผ้าไหมสุรินทร์นะคะเยอะแยะมากมายกว่า50ร้านค้าคุณผู้ชมได้จับต้องได้มาสัมผัสนั่งซื้อกันอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนั่งกันแบบนี้อยากได้ฟิลนี้มาเลยจ้านะคะนั่งกันเป็นชั่วโมงค่ะดูกันหวานหวานจุฑารัตน์ผ้าไหมสุรินทร์ก็ขายดีขายวันขายคืนขายจนแขนนี่จะเป็นขาแล้วคนแซวได้คนเดียวเด้อกายแพทย์แซวได้คนเดียวคนอื่นห้ามแซวนะโอ้แขนจะเป็นขาแล้วนะคะกลมนะคะกลมขายได้วันหนึ่งขายได้วันหนึ่งแบบว่าลงทุนเป็นล้านก็ขายได้เป็นล้านเหมือนกันนะคะล้านศีรษะนะคะเป็นการหยอกเย้าหยอกเล่นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมดูคลิปเพลินๆเผื่อว่าวันไหนแวะเวียนผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ยินดีต้อนรับเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาจะไม่ค่อยกลับเร็วเขาจะกลับแบบว่าเป็นปิดคนเป็นร้านปิดงานนะคะประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็ยังอยู่นะคะมีบางท่านมาจากจังหวัดหลายๆจังหวัดที่มาสายๆก็จะมาเจอร้านนี้นะคะคุณจุฑารัตน์จุฑารัตน์ผ้าไหมนี่นะคะนี่คือชื่อร้านเขานะจุฑารัตน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็จะอยู่ซ้ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็ผ้าไหมมีพรีเมียมคัดเกรดมามียกดอกมีสามตะกอมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเยอะมากธรรมชาติสีเคมีมีหมดหน้านางไม่มีหน้านางมีหมดนะคะโอ้โหอยากได้ซะทุกผืนเลยใส่ผ้าไหมทุกวันเลยดีกว่าไหมคะนี่นะคะค่ะแล้วคุณจุฑารัตน์ก็จะมีผ้าไหมสีธรรมชาติด้วยนะคะสีธรรมชาติสีธรรมชาตินี่คือสีธรรมชาตินะคะนี่คือสีธรรมชาติถ้าสนใจทักได้ค่ะเพราะว่าพี่หยิบอยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองก็คุยกันได้แต่เป็นราคาของเขานะคะเป็นราคาของเขาที่เขาจะกำหนดเพราะฉะนั้นแต่ละผืนราคาไม่เท่ากันนะคะนี่ค่ะนะคะนี่คือสีธรรมชาติทอยกดอกค่ะลายลูกแก้วลายเม็ดพริกไทยนี่จะเป็นลายมังกรคาดแก้วทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะเยอะมากผ้าไหมสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะโอ้โหโดนลมพริ้วนะคะเยอะค่ะนี่ค่ะเยอะมากนะคะนี่ค่ะเยอะมากนี่หน้านางชายคือยกดอกพอ5ถึง6ตะกอแล้วแต่ว่าบางเพอเขาจะใช้การยกดอกเป็น5ตะกอบางเพอก็จะใช้เป็น6ตะกอในขาที่เหยียบด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าผ้าประเภทยกดอกก็คือผ้าที่ประมาณ5ตะกอขึ้นไปนะคะ3ตะกอก็จะเป็นไม้เหยียบข้างล่าง3อันแล้วก็3ตะกอแบบนี้แบบเหาะก็จะมีลวดลายบนท้องผ้าแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเหยียบเหาะนะคะเหยียบเหาะจะมีลายท้องผ้านี่การคัดเริ่มมีความรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสนใจสวยๆแบบนี้ร้านคุณหยิบจุฑารัตน์ผ้าไหมสุรินทร์เยอะมากๆนะคะ
ได้แพทย์ให้ชมแบบนี้นะคะนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินค่ะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินนะคะนี่ค่ะขายกันแบบนี้เลยค่ะมากันได้นะคะ6โมงถึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแม่ค้าบางร้านก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมากันได้เลยนะคะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามช่องถ้าเกิดมาไม่ได้ก็ช้อปปิ้งในช่องไกด์แพทที่ไกด์แพทเลือกมาแล้วจากการค้านะคะคุณผู้ชมตอนนี้ผ้าไหมขึ้นราคาผ้าขนส่งก็ขึ้นราคาซีอูดีก็ขึ้นราคาเพราะฉะนั้นพอใจซื้อค่ะไม่ซื้อก็ชมเพลินๆแต่ถ้ามาได้ก็มีต้นทุนในการนั่งรถมาสุรินทร์ก็เสียค่าน้ำมันนะคะคลิปนี้ได้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมมาช้อปมาชมมาช้อปมาปิ้งที่สุรินทร์ด้วยนะคะแต่ถ้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ